นุสิตท่านต่อไปที่จะมาตอบนะคะหมายเลข26ค่ะนิสิตวังระดาตอบคำถามของหมายเลข34นิสิตชยานนท์ค่ะชยานนท์มาไหมลูกคุณคิดว่าสุภาษิตความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเป็นความจริงสำหรับคุณหรือไม่อย่างไรครับคิดว่าเป็นความจริงค่ะคือไม่มีใครสามารถสำเร็จได้โดยที่เราไม่พยายามอะไรเลยค่ะอย่างเช่นการสอบอย่างเงี้ยถ้าเราอยากได้ A อ่ะเราก็ต้องพยายามตั้งใจอ่านหนังสือไม่แบบพวกแวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงจะได้ A ได้ค่ะหรือแบบว่าตั้งเป้าหมายอะไรแล้วแบบถ้าพยายามอะค่ะถ้าพยายามอย่างไรก็แบบสำเร็จอะค่ะมีพยายามแล้วไม่สำเร็จก็มีค่ะแต่ไม่ตอบเลยก็พยายามขึ้นไปอีกก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็พยายามขึ้นไปอีกไม่แบบว่าไม่ท้อค่ะแต่เชื่อว่ามันพยายามอยู่ที่ไหนก็จะสำเร็จค่ะครับก็เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าบางทีก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ด้วยครับว่าพยายามแล้วแบบว่ามันมีหนทางไหมถ้าแบบพยายามไปมันก็สูญเปล่าก็พยายามไปแค่เท่านั้นครับคิดว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้วยครับครับครับจริงไหมอยากให้คุยกันไม่ได้เครียดไม่เครียดคุยกันจริงไหมเพราะพยายามอยู่บนที่องค์ประกอบไม่พร้อมมันก็ไม่สำเร็จเลยก็พยายามให้หาองค์ประกอบไปก่อนก็ต้องพยายามธรรมชาติอย่าให้คุยกันคือจริงๆสุภาษิตนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปแต่จริงๆเนี่ยถ้าเรายึดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เก่งที่สุดแล้วล่ะก็คือทุกอย่างมันขึ้นกับเหตุและปัจจัยนะคือถ้าเกิดคุณพยายามแล้วรับประสบผลสำเร็จมันก็เหตุและปัจจัยเอื้ออำนวยแต่บางอย่างพยายามแล้วก็ไม่สำเร็จอย่างนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยคิดค้นอะไรสักอย่างแล้วพยายามที่จะให้สำเร็จมันก็ไม่สำเร็จอย่างแม้กระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งกล้องโลกเนี่ยก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาเคยคิดค้นตัว Unified Theory ว่าหลักแห่งฟิสิกส์เนี่ยมันน่าจะมีสมการอยู่สมการเดียวคือเอาทุกสมการในโลกมา Unify ก็มารวมเป็นหนึ่งเขาพยายามคิดหาการรวมเป็นหนึ่งด้วยสมการนั้นแต่คิดไม่ตกเลยแต่แล้วก็ว่าตายไปไอ้นี่คือต่อให้พยายามแค่ไหนก็ยังไม่สำเร็จเลยนะเพราะเหตุปัจจัยมันยังไม่อะไรไม่เอื้ออำนวยนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาคำสอนพระพุทธองค์มาเป็นหลักนะว่าไอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นนั่นเป็นเรื่องทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดไม่สำเร็จเราก็หาเหตุปัจจัยสิว่าเหตุปัจจัยมันไม่ให้มันก็ถือไม่สำเร็จถ้าเหตุปัจจัยมันให้มันก็คงสำเร็จไปแล้วล่ะนะแค่นี้เราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขครับนี่เสริมนะคืออันที่หนึ่งความพยายามไม่ได้อยู่โดดๆให้ถึงหลักความสำเร็จต้องอยู่ที่องค์ประกอบที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่ใช่ไหมมีฉันทะวิริยะคือความพยายามใช่ไหมแต่ข้อแรกมีความพึงพอใจคือฉันทะใช่ไหมจิตตะคือปัญญาที่จะเป็นนิพพิเคราะห์พิจารณาประเมินใช่ไหมคือจิตตะตรงนี้เนี่ยมันประกอบด้วยวิมังสาคือจิตตะเนี่ยถ้าว่ามันโดยตัวมันคือสมาธิจดจ่อติดตามจ้องเพื่อที่จะให้ตัววิมังสาเนี่ยคือพินิจพิจารณาและประเมินในการที่จะตรวจสอบว่าความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้องค์ประกอบพร้อมไม่พร้อมจะทำไงองค์ประกอบไม่พร้อมเพราะฉะนั้นวิริยะไม่ได้อยู่โดดๆแต่มีองค์ประกอบอีกตั้ง3ตัวที่เข้ามาประกอบใช่ไหมจึงจะประสบความสำเร็จได้นี่ข้อที่1ข้อที่2คำว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวความสำเร็จที่เราต้องการให้สำเร็จอย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวแต่2ถ้าความสำเร็จหมายถึงว่าเราได้องค์ความรู้เราได้ความรู้มากขึ้นแม้แต่ผลความสำเร็จที่เราตั้งไว้ว่ามันไม่สำเร็จก็จริงแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าที่มันไม่สำเร็จเพราะอะไรก
ความรู้ที่ได้จากความเพียรพยายามค้นคว้ามันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดให้คนอื่นทำให้สำเร็จต่อไปนะเพราะนั้นก็เป็นอยู่ในกระบวนการของการให้ได้ซึ่งความสำเร็จอันนี้คือหลักอื่นตรงนี้นะครับเพราะนั้นเสริมขอบคุณมากครับ